สวัสดีครับข้าพเจ้าครูศาสนาวิรุณพรหมินนะครับศิบาลคริสตจักรแสงประทีปภาคที่15จังหวัดพะเยานะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสได้แบ่งปันพระชนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันนะครับในหัวข้อที่ว่าการหนีไม่ใช่ทางออกนะครับพี่น้องที่รักครับพี่น้องผู้คริสเตียนและผู้รับใช้ทุกท่านนะครับถ้าพระเจ้าใช้ให้ท่านไปประกาศที่ท่านไม่อยากไปท่านมีท่าทีอย่างไรในการตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเจ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเรามีท่าทีอย่างไรเมื่อพระเจ้าใช้ในตัวของเราเราจะไปตามพระมหาบัญชาหรือพระดำรัสของพระเจ้าหรือว่าเราจะหนีนะครับหรือบอกว่าพระเจ้ารอก่อนเถิดข้าพระเจ้ายังไม่พร้อมนะครับให้เราเปิดในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมโยนานะครับพระธรรมโยนานะครับบทที่1นะครับข้อที่1ถึงข้อที่17นะครับโยนาบทที่1ข้อที่1ถึงข้อ17ข้าพเจ้าจะอ่านแค่ข้อ1ถึงข้อที่3นะครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรอามิไทยว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้วแต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทราชิตจากพระพักพระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทราชิตดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทราชิตให้พ้นจากพระพักพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักครับจากพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของการทรงเรียกที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงในชีวิตของชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าโยนานะครับโยนานะครับรู้ดีว่าพระเจ้าเนี่ยได้บัญชาให้กับเขาไปยังเมืองนีนาเวนะครับแต่โยนาไม่เชื่อฟังโยนาขัดขืนพระมหาบัญชาของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับสาเหตุที่โยนาหนีเพราะอะไรครับเพราะโยนาต้องการให้พระเจ้าเนี่ยลงโทษชาวเมืองนีนาเวนะครับเพราะเวลานั้นเมืองนีนาเวนะครับมีแต่ความบาปมีแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับทำให้โยนามองเห็นเมืองนีนาเวนะครับทำให้คิดว่าพระเจ้าน่าจะพิพากษาให้จบสิ้นไปซะนะครับแต่ว่าพระเจ้ายังรักเมืองนีนาเวนะครับโยนาต้องการให้พระเจ้าลงโทษเมืองนีนาเวเขาจึงหนีสิ่งที่พระเจ้าได้มหาบัญชาแก่เขาให้เขาไปนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับเมื่อหลังจากเขาหนีพระมหาบัญชาของพระเจ้าได้เกิดอะไรขึ้นเราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับในพระชนะของพระเจ้าในโยนาที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับในโยนาบทที่1นะครับในหัวข้อที่ว่าการหนีไม่ใช่ทางออกประการที่1นะครับการหนีคือการทำร้ายตัวเองและผู้อื่นนะครับการหนีคือการทำร้ายตัวเองและผู้อื่นนะครับปรากฏอยู่ในข้อที่13นะครับข้อที่13ถึงกระนั้นก็ดีพวกลูกเรือช่วยกันตีกันเชียงอย่างแข็งแรงเพื่อจะนำเรือกลับเข้าฝั่งแต่ไม่ได้เพราะว่าทะเลกำเริบมากขึ้นต้านเขาไว้นะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อโยนาได้หนีเขาได้เกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของเขานะครับเขาได้เข้าไปในเรือแล้วก็เขาก็ไม่สบายใจนะครับนอนไม่หลับนะครับงุ่นง่านใจคิดมากนะครับและไม่สามารถอยู่ในเรือนั้นได้อย่างเป็นสุขนะครับไม่เพียงเท่านี้ครับมีผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยพระเจ้าให้เกิดปัญหาขึ้นเหมือนพระชนะของพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปนะครับก็คือลมพายุได้โหมกระหน่ำเรือเข้ามาอย่างหนักนะครับทำให้ผู้อื่นที่เดินทางล่วงไปกับเขามีทั้งกะลาสีเรือหรือว่าจะเป็นคนที่อาศัยเรือไปด้วยนะครับทำให้คนเหล่านั้นเกิดปัญหาขึ้นเหมือนกับโยนานะครับพระเจ้าทำให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นทำให้คนที่นั่งเรือมาด้วยประสบปัญหาด้วยกับเขานะครับจนทำให้เขาต้องหาวิธีว่าจะจับฉลากคนที่ผิดต่อพระเจ้านะครับแล้วชีวิตของเราล่ะครับเราเองเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อพระเจ้าใช้ให้ท่านไปประกาศท่านเองมีท่าทีอย่างไรนะครับ
เป็นเหมือนกับโยนาหรือไม่นะครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ยังไงครับจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปฏิสมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องที่รักครับท่าทีของเราตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเจ้าหรือไม่นะครับถ้าเรามีท่าทีมีชีวิตในการไม่ตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเจ้าเหมือนกับโยนานะครับปัญหาจะเกิดขึ้นกับเรานะครับไม่เพียงแค่นั้นครับปัญหาจะเกิดขึ้นกับคนอื่นนะครับแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบข้างในชีวิตของเรานะครับครอบครัวเราหรือหลายๆอย่างนะครับพี่น้องที่รักครับไม่เพียงเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับโยนานะครับพี่น้องที่รักครับการหนีไม่ใช่ทางออกนะครับประการที่หนึ่งคือการหนีคือการทำร้ายตัวเองและผู้อื่นนะครับประการที่สองการหนีคือการปิดพระพรของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับทำไมข้าพเจ้าถึงบอกว่าการหนีคือการปิดพระพรของพระเจ้าพระเจ้าได้ใช้โยนาให้ไปประกาศและเป็นพระพรท่ามกลางชาวนีนาเวนะครับแต่เขาไม่ไปเขาไม่ไปตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่บัญชาแก่เขาพระเจ้ากำลังจะให้พระพรแก่ชาวเมืองนีนาเวแต่เขาก็ไม่ไปก็ไม่เกิดพระพรนะครับทั้งชาวนีนาเวและตัวของโยนาเองนะครับเขาต้องไปอยู่ในท้องปลาวานปลาใหญ่เนาะนะครับเหมือนใน1โครินธ์นะครับบทที่9ข้อที่16ได้กล่าวไว้ไงครับได้บอกไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้านะครับนี่คือพันธสัญญาของพระเจ้าพระมหาบัญชาของพระเจ้าในชีวิตของเราล่ะครับเราเองเป็นคริสเตียนที่เติบโตกับพระเจ้าเราเองเป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าหรือแม้กระทั่งเราเองรวมทั้งตัวของข้าพเจ้าเองเราเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราเป็นท่อพระพรไปสู่ผู้อื่นหรือไม่นะครับชีวิตของเราเป็นแสงสว่างไปสู่ผู้อื่นหรือไม่นะครับเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองนะครับถ้าเรามีชีวิตที่เป็นพระพรนะครับเราจะได้รับพระพรของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นครับเราเองจะมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างและเป็นพระพรไปถึงคนในคริสตจักรของเราไปถึงครอบครัวของเราไปถึงพี่น้องของเราเป็นถึงคนในชุมชนของเราที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับอย่าให้เราเป็นตัวที่ปิดกั้นพระพรของพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักครับข้าพเจ้าเคยมีครั้งหนึ่งนะครับตอนเรียนปีหนึ่งนะครับข้าพเจ้าเข้ามาเรียนปีหนึ่งอาทิตย์แรกนะครับบ่ายวันอาทิตย์เขาจะมีตารางให้ในการออกไปประกาศกับคนในชุมชนในจังหวัดในตัวเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยครับเมื่อข้าพเจ้าออกไปอาทิตย์แรกครับข้าพเจ้าไปประกาศที่ขนส่งนะครับขนส่งที่จังหวัดพะเยาข้าพเจ้าเดินไปแจกใบปลิวไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้กระทบหัวใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเกิดความอายมากที่สุดคือมีคนคนหนึ่งรับใบปลิวแล้วก็ฉีกแล้วก็โยนทิ้งนะครับหลังจากนั้นข้าพเจ้ารู้สึกอับอายมากนะครับแล้วก็รู้สึกไม่อยากประกาศให้กับคนเหล่านี้นะครับเราเอาสิ่งที่ดีไปให้เขาแต่เขากลับทำร้ายแม้กระทั่งจิตใจของเรานะครับหลังจากนั้นข้าพเจ้ากลับไปพระคริสตธรรมก็เป็นตามระเบียบครับทุกอาทิตย์ต้องออกประกาศข้าพเจ้าก็ออกครับหลังจากนั้น1อาทิตย์ข้าพเจ้าก็ออกไปแต่ข้าพเจ้าก็แค่เดินไปกับเพื่อนๆนะครับเดินไปแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินกลับไม่ได้ประกาศครับเป็นอยู่งั้นเป็นเดือนนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าคิดตอนที่ข้าพเจ้าถูกฉีกใบปลิวนะครับหลังจากนั้นพี่น้องที่รักครับชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้เกิดพระพรเลยมีแต่ความคิดที่อย่างนั้นอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อทำให้ข้าพเจ้ามาหวนคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโยนาตอนนี้นะครับก็ได้หวนคิดว่าชีวิตของเรานะครับเราต้องประกาศพระวจนะของพระเจ้าถึงแม้ว่าจะอับอายแค่ไหนถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหามากเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ทำเหมือนเดิมครับออกไปประกาศโดยที่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงแค่เดินไปเดินกลับเท่านั้นนะครับเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะครับข้าพเจ้าได้เห็นบทเรียนจากชีวิตของโยนานะครับการหนีในการรับใช้พระเจ้าการหนีในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ใช่ทางออกอย่างแท้จริงนะครับขอพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่จะฝังแล้วก็ยังรากในหัวใจของพี่น้องผู้เชื่อทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ